อันนี้มาให้ดีๆตายไหมเออตายไหมเออคิดดิปักหมุดก่อนปักอะไรดีปักลิฟต์แล้วกันสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมทำไมตัดผมเพราะว่ามันร้อนครับมันร้อนพอผมมันยาวแล้วมันสะสมเชื้อโรคครับทุกคนแล้วมันหน้าตอนนี้หน้าผมแพ้มากเลยพี่ก็เริ่มขี้เกียจสระผมใช่เพราะว่าสระแล้วมันแห้งช้าใช่ไหมใช่ด้วยแล้วก็มันเหงื่อออกหัวผมทุกคนเหงื่อออกแค่ของขวัญเรายังเหลืออยู่นะคะถ้าใครสนใจก็เข้าไปสั่งได้ในแอปใช่มีเทศกาลมาเรื่อยๆประเทศไทยใช่ครับเรารับทุกเทศกาลนี่เห็นไหมนี่โอเคไหมเออเปิดคอมเมนต์สวัสดีนะครับทุกคนหัวปูนิดนึงนะแป๊บนึงนะพี่ก็จะอยากไปตัดผมสั้นทุกคนคิดว่าไงคะเพราะว่าเป็นคนหัวร้อนอ่ะเหงื่อออกหัวง่ายให้สนใจสินค้าตัวไหนสอบถามได้เลยนะคะเรามีชาแล้วก็กาแฟด้วยกาแฟชาแล้วก็กาแฟก็ทรงผมเยอะไปหมดเลยค่ะเหมือนจะไม่ค่อยตัดผมอะไรที่ก็ตัดไปเรียบเรียบเลยนะพูดจริงค่ะแล้วก็ไปรับงานไปเลย2ปีรอผมยาวไปถึงใครอยู่หรือเขาวิไว้มันได้มันง่วงเพราะว่าช่วงเวลา6โมงทุ่มเป็นช่วงเวลาที่ง่วงมากง่วงไม่เอาต่อตามผมเลยช่วงใหม่หล่อเลยครับก๊อตขอบคุณครับมีเรื่องตลกเรื่องนึงคือช่วงตุ๊จีนใช่ไหมครับมันก็จะมีการส่งส้มมาใช่ไหมแล้วผมไปกินส้มมีคนส่งให้มันเป็นส้มพันหนึ่งอ่ะอร่อยมากแบบมันไม่มีเมล็ดใช่ไหมทุกคนผมก็เลยสั่งมากินสั่งมาเป็นกล่องเลยนะมันตุ๊จีนอ่ะแต่อะไรนะยูที่บอกเขาสั่งตุ๊จีนไหว้ตัวเองอ่ะผมก็เหมือนสั่งส้มมาไหว้ตัวเองนะสั่งมาเป็นกล่องเลยเป็นกล่องสวยเลยนะเหมือนที่ทุกคนส่งให้ผมหรือว่าจะไปไหว้ผู้ใหญ่อะไรเงี้ยเนี่ยเดี๋ยวผมเอามาให้ดูอร่อยมากผมชอบมากเลยแล้วผมก็เพิ่งรู้ว่ามันมีส้มพันนี้อยู่บนโลกนี้ด้วยแกเอามาไม่ห้ามท่านค่ะท่านเนี่ยสั่งมาไหว้ตัวเองนะครับทุกคนจะได้เป็นสิริมงคลนะฮะเป็นโซ่เปล่าอยากกินเฉยๆนี่ผิวมันน่าเหรอเนี่ยแล้วมันเป็นส้มที่ไม่มีเมล็ดคือผมไม่ชอบกินเม็ดส้มมากๆแต่ผมเป็นคนชอบกินส้มก็เหมือนช่วงล่าสุดมีพี่ๆนะฮะหลายๆคนส่งมาส่งส้มมาพี่คนส่งเซตนี้มาให้ผมก็เลยเอ้ยส้มอะไรมันทำไมนี่เมล็ดแล้วรูปทรงมันแปลกๆเงี้ยแต่พอได้กินบอกเลยว่าเจอแล้วส้มที่ตามหาเมื่อก่อนผมจะชอบส้มที่มันไม่มีเม็ดอ่ะแต่มันจะเป็นกลมๆใช่ไหมแต่อันนี้มันไม่กลมทุกคนมันเป็นแบบจุกๆอย่างเงี้ย
อันนั้นเขาเรียกว่าส้มอะไรนะส้มที่ฝรั่งแต่นั้นมันแข็งๆอะเปลือกมันแข็งมากนั้นผมนะเออไม่ใช่แมนดารินอีกพันหนึ่งอะส้มเป็นแบบชื่อฝรั่งหน่อยครับทุกคนที่ซื้อในท็อปไลน์เนี่ยเมื่อผมชอบซื้อมากินอยู่แต่มันเป็นลูกกลมแล้วมันเปลือกมันแข็งมันต้องผ่านแล้วก็กัดเออมันเป็นส้มนอกอะแต่เนี้ยมันเป็นส้มอะไรไม่รู้แต่ผมว่ามันเจ๋งดีแล้วผมก็สั่งออนไลน์มาเดี๋ยวนี้มันมีผลไม้ออนไลน์แล้วทุกคนส้มแคลิฟอร์เนียเอาหมูส้มจี๊ดเห็นไหมเราพูดถูกแล้วหรอขอดูดิหน้าตาไม่ใช่ส้มจี๊ดส้มอันนี้เราเขียนว่าส้มฝรั่งเดี๋ยวก่อนแป๊บนึงเราเขียนว่าส้มฝรั่งไม่ใช่ส้มอะไรนะอันนี้ไม่ใช่อันนี้เดี๋ยวแป๊บนึงส้มแคลิฟอร์เนียเราบอกว่าส้มฝรั่งนี่ส้มอันนี้เมื่อก่อนผมชอบซื้อมากินส้มแคลิฟอร์เนียครับทุกคนแต่มันจะไม่มีเม็ดไงแต่มันจะเปลือกแข็งๆผมว่าอันนี้เปลือกไม่แข็งแข็งง่ายนี่เจ๋งมากส้มโอมันคือส้มโอไม่มันคือส้มแคลิฟอร์เนียที่เราเคยกินอะซึ่งอ้าวโซ่ใส่ทำแบบนี้เอาใส่เข้าไปใส่ดิดูดิมันจะแบบเปลือกมันก็จะแจกง่ายมากทุกคนไม่ได้รีวิวส้มนะแต่ว่าผมชอบกินส้มจุกอันนี้คือส้มจุกใช่อันนี้ส้มจุกหอมอู้ใช่ที่พี่ก๊อฟส่งมาเขาเรียกว่าส้มจุกแต่ว่าหมายถึงว่ามันคล้ายๆส้มแคลิฟอร์เนียเฉยแต่ว่าฮะไปไหนไม่ขายส้มไม่จากส้มนั้นแหละอ๋อไปแวะกินไม่ได้ขายส้มแต่มากินก็ควรจะอย่าเขาเรียกนะอย่าเพลินนะครับผมอย่าฟังผมเพลินนะกดอะไรก็ได้นะแล้วผมรู้สึกมันไม่ค่อยหวานละลูกบ๊วยใช่ไหมคะต้นบ๊วยเยอะมากเลยบนดอยต้องลองปรึกษาคุณแม่ก่อนค่ะเพราะว่าคุณแม่จะต้องดูแลฝ่ายผลิตให้ดูว่าแต่ตอนนี้ถ้าบนดอยมีเขาทำเอาบ๊วยมาดองใช่ไหมคะที่ทุกคนชอบกินน่ะที่เป็นบ๊วยแล้วดองอะค่ะเยอะมากเลยที่บ้านหนูก็มีแม่ทำเองถ้าเป็นโฮมเมดอะค่ะตอนนี้มีเอาบ๊วยมาทำอยู่บ้างแต่ว่าขายยังไม่ได้ทำค่ะทำกินเองแล้วก็แจกเพื่อนๆแจกครอบครัวอะไรเงี้ยค่ะมีเอามาทำเป็นหลายอย่างอยู่นะคะถ้าเขาเรียกว่าอะไรคะมันหนูไม่แน่ใจว่าถ้าทำเยอะๆเพื่อขายอะไรเงี้ยมันก็อาจจะต้องเอาไปให้นักวิจัยช่วยคิดจริงจังเพราะมันต้องมีการผลิตจริงจังใช่ไหมแต่ว่าถ้าโฮมเมดอะค่ะมีใช่ค่ะนี่ที่บ้านหนูมีทำเองใช่ค่ะแต่คุณแม่ทำเองนะคะจะเป็นเหมือนคล้ายๆหมักแหละค่ะมันก็จะหมักจนมีเหมือนความเป็นแอลกอฮอล์ต้องไปถามคุณแม่หนูก็ไม่แน่ใจแต่ทุกคนมาบ้านทุกคนก็ชอบกินมากก็เป็นโหลแก้วใหญ่ๆใช่ไหมคะแล้วก็เปิดก็กินได้ไม่มีตะกร้านะคะยังไม่มีตะกร้าถ้าอยากชิมต้องไปเที่ยวบนดอยพี่กอเคยทานค่ะที่คุณแม่ให้ทานแล้วพี่กอบอกไม่ขมเลยมันแบบหวานต้องให้พี่กอมาเล่าเองว่ารสชาติเป็นไงชาลดตัวจริงๆหนู
ว่าสรรพคุณชากับกาแฟอะค่ะถ้าดื่มมันก็มีส่วนช่วยลดบวมนะคะเพราะมันจะช่วยทำให้เราขับปัสสาวะอะไรเงี้ยค่ะแต่ถ้ากินแบบเพื่อขับน้ำเลยอะไรเงี้ยค่ะหนูยังไม่ได้ทำตัวนั้นเพราะรู้สึกว่าเคยลองชิมแล้วเหมือนกันค่ะที่เป็นเขาเรียกว่าอะไรค่ะที่เป็นแบบชาที่เป็นเหมือนความเป็นสารสกัดที่เหมือนเป็นชาเกี่ยวกับลดบวมใช่ไหมคะแต่ว่าส่วนใหญ่หนูทำเขาเรียกว่าผลิตภัณฑ์เราส่วนใหญ่จะเป็นแบบเป็นแนวออร์แกนิกเป็นธรรมชาติไปเลยอะไรเงี้ยค่ะก็เลยยังไม่ได้ทำเป็นตัวนะแต่ถ้าเป็นตัวธรรมชาติของชาจริงๆอะค่ะที่ไม่ได้เป็นแยกออกมาหนูว่ามันช่วยลดบวมได้อยู่แล้วค่ะด้วยสรรพคุณของชาที่คนรีวิวบ๊วยเราไม่หยุดเลยนะคะเป็นนี้ผู้มีประสบการณ์จริงเที่ยที่คนบอกว่าตอนนั้นที่แม่ชอบดองบ๊วยอ่ะที่บ้านที่เป็นโถชิมแล้วยังรสชาติเป็นไงบ้างขมไหมเป็นเหล้าไหมครับไม่ห้ามพูดเสียงดังเขาแค่พูดว่าเป็นบ๊วยหมักก็บ๊วยดองเป็นไงนี่ไงอะไรนะบ๊วยดองบ๊วยจะเราขมุชะไม่ใช่เราบ๊วยยิ่งพูดอีกอ่ะเดี๋ยวก็โดนไอแวงอ่ะแล้วเดี๋ยวหน้าหนาวมันก็ยาวว่าจริงว่ะติดผมไหมดิคุณปกติผมไม่ได้แพ้แบบนี้นะครับผมก็เลยรู้สาเหตุเนี่ยมันน่าจะเป็นเพราะผมไว้ผมยาวนี่แหละแล้วบางทีผมเหงื่อออกหัวไงพอเหงื่อออกหัวมันก็มันคือเชื้อโรคมันคือแบบเหงื่อทุกคนแล้วบางทีมันเหงื่อมันก็ไหลลงมาไหลผ่านหน้าแล้วก็หนักเหงื่อบางทีมันก็แพ้มันเราแพ้เหงื่อตัวเองอะทุกคนบางทีมีฝุ่นมีอะไรอย่างเงี้ยก็สักหมักหมมอะไรเงี้ยครับก็อาจจะมีผลนะผมว่าจะมีผลเกี่ยวเจ้าฉันติดเชื้อมันห้อยอันนี้มาให้ดีๆสวยไหมเอออย่างนี้ดีเห็นมีคนหนึ่งข้างหลังเขาทำมันอย่างนั้นเป็นกิฟต์ไงเป็นกิฟต์น้องชอบติดกิฟต์เขาชอบบอกว่าร้องเพลงให้เปล่งเสียงมันจะหัวเนี่ยเสียงมันจะหัวใช่เสียงโอเคไหมครับทุกคนรูดจนสุดแล้วค่ะเนี่ยค่ะทุกคนรูดจนสุดแล้วมันได้ทำเนี้ยแหละเสียงโอเคไหมยูลองฮัลโหลดิฮัลโหล1 2 3 4ลองพูด1 2 3 4ดิ1 2 3 4 1 2 3 4เสียงโอเคนะทุกคนเข้ามายูเนี่ยนั่งข้างหนูฮัลโหลแล้วยูพูดก็เข้าที่หัวเขาไหนลองดิฮัลโหลโอ้ยที่ของหุ่นจะแตกไหนลองดิฮัลโหลโอ้ยที่ของหุ่นจะแตกแล้วโอเคไหมครับโอ้ยที่ของหุ่นจะแตกแล้วโอเคไหมครับทำไมวันนี้ดูเหงาเพราะอะไรเพราะว่าเพิ่งกินอิ่มไม่เกี่ยววันนี้เหมือนเพราะยังไม่ค่อยสบายไงใช่แล้วปกติถ้าหนูนิ่งๆพี่ก๊อตก็จะคือพี่ก๊อตมี energy แบบเท่านี้ทุกวันอยู่แล้วค่ะแต่ถ้าวันไหนหนูนิ่งมันก็จะดูเหงาแต่ถ้าวันไหนหนูอะเริ่มมันก็จะดูไม่เหงาหนูเป็นคน control life คนอะไรนะ control life นี่เขาเป็นตัวหลักเป็นตัวเดินเรื่องเป็นนักแสดงหลักเมนตัวเมนเป็นซัพพอร์ตใช่เป็นซัพพอร์ตโลเออซัพพอร์ตแอคซัพพอร์ตเมนซัพพอร์ตเมนโหจะ300,000ไลค์แล้วทุกคนจริงๆมันจะคือคืนนะถ้ามันมีคูปองส่วนลดอ่ะจะขายมันมากเลยนะทุกคนหรือไม่ก็อะไรนะเปิดการมองเห็นของเราให้เยอะเนาะมันก็จะคือคืนเลยอันนี้เนี่ย300กว่าคนเนี่ยคืนขาประจำแล้วเนี่ยเราจำได้หมดแล้วเนี่ยเป็นพี่ๆที่เป็นขาประจำนะฮะมีบล็อกอีกไหมมีครับเดี๋ยวรอติดตามนะครับทุกคนถ่ายแล้วเหรอฮะถ่ายแล้วยังแต่เดี๋ยวคงได้เลิกจะถ่ายแล้วก็ถ่ายเวลาอันนี้ไหมถ่ายติดตามเขาไปเมืองโบราณไหม
ได้เขาเสร็จวายอยู่ก็ถ่ายพาเดินเที่ยวเมืองโบราณต่อได้ไหมได้พี่ก็ยืนถ่ายบรรยากาศเบื้องหลังเลยนะพี่ก็มาตัดเล่นๆค่ะเวลาได้พี่ก็ยืนถ่ายพูดคนเดียวเพราะว่ามีไม่เยอะมากก็จะได้มีเวลาหลังจากนั้นคุยเล่นได้เพราะว่าถ้าวันที่เขามีเยอะเขาจะเครียดแต่วันที่มีน้อยชิลได้เดี๋ยวรอติดตามนะรอติดตามนะทุกคนเส้นของขวานแถมบวยเราบอกเส้นของอยากได้บวยแม่มิวหนูคิดว่ามันไม่น่าส่งได้นะคะมันน่าจะต้องไปชิมต้องไปชิมที่บ้านหนูไม่รู้อ่ะเดี๋ยวลองถามคุณแม่ก่อนไม่ได้เนอะไม่น่าส่งได้ลิปติดทนไหมคะติดทนมากนะครับผมจริงๆใช้ทาเช้าผมว่ากลางวันเย็นอะไรเงี้ยค่อยเติมอีกทียังได้เลยนะครับเย็นอะไรเงี้ยแต่ถ้าใครที่ชอบความชุ่มชื้นหรือว่าชอบกลิ่นก็สามารถเติมได้เลยได้ใช่ทาก่อนนอนก็ได้ค่ะใช่ครับเขาบอกว่าก้อนบอกไว้แล้วนะพี่ๆจะรอดูได้เลยค่ะรอดูได้พี่ก้อนถ่ายใช่ไหมคะวันจันทร์ใช้เวลาตัดกี่วัน3เดือนไม่มันไม่ขนาดนั้นเพราะอะไรรู้ไหมทุกคนพอสวัสดิ์เขานั่งเปิดใช่ไหมคะวันนี้เรียงคลิปเอาคลิปลงหมดไปแล้ว1วันเสร็จอัพโหลดลงใช่ไหมแล้วก็เสร็จตัดเสร็จก็จะเป็นอีกช่วงนึงก็คือลงเพลงใส่ฟอนต์ก่อนเนาะใส่ฟิลเตอร์ก่อนแล้วก็ลงเพลงก็คือจบเสร็จใช่ไหมคะ mm-hmm. แต่ในขั้นตอนทั้งหมดแต่ละอันนะคะเขาก็จะบิวก่อนเปิดจอเปิดคอมไว้ละเตรียมหาเขาเรียกว่าแรงบันดาลใจในการตัดใช่เสร็จโอเคหมดเวลาละไปพักกินข้าวก่อนกลับมากำลังจะตัดได้เล่นเกมกอลีไหนก่อนแค่เสร็จอยู่ตรงหน้าจอค่ะเพื่อตัดงานทั้งวันแต่เวลาตัดกี่นาที20ไม่มันเป็นเขาเรียกอะไรมันต้องบิ้วก่อนไงไม่ใช่วันลูกนะมันติดมา ติดมามันต้องเขาเรียกอะไรนะมันต้องมี energy เล่นเกมไป5ตาตัดได้2อาทิตย์เหนื่อยละหลับเพราะว่าปวดตาละถ้าหนูก็ถามว่าปวดตาทำไมตัดไม่ได้นิดเดียวอ๋อปวดตาเพราะเล่นเกมใช่เราทำเอาสนุกนะครับผมทำไม่ได้ทำเอาไไม่ได้ทำส่งลูกค้าไม่ได้ทำส่งลูกค้าไม่ได้ทำแต่ว่าลูกค้าบ่นแล้วนะเนี่ยลูกค้ารอทำให้ทุกคนได้ดูกันแหละครับทุกคนหวังว่าเนี่ยนะเพราะเราจะมีเวลาทำปกติต้องเป็นลูกค้าบอกใช่ไหมอันนี้ลูกค้าชาร้อยใช่ทำเอามันนะครับไม่ได้ทำให้มันก็ได้ไปถ่ายกับดิถ่ายอะไรนะถ่ายลาบดิชไม่เคยถ่ายเลยค่ะส่วนใหญ่จริงๆไปกองเราไม่ค่อยถ่ายอะไรหรอกค่ะเพราะว่าบางอย่างมันก็เป็นความลับเนอะแล้วก็บางทีเราก็ทีงานรบกวนเราไม่อยากให้รบกวนใช่นักแสดงก็บุญก็จะไม่ค่อยถ่ายแต่หนูคิดว่าคิวเนี้ยถ้าพี่กรถ่ายแบบไกลๆแล้วก็แว็บหนึ่งหนูคือเสร็จแล้วก็ออกมาเดินถ่ายเล่นแถวนั้นได้เพราะเป็นสายท่องเที่ยวนี่ใช่ไหมเขาเล่าให้หนูฟังนานมากแล้วว่ามันอยู่แถวบ้านเขาแล้วมันก็เป็นที่เที่ยวเคยจะพาไปเที่ยวแต่ยังไม่เคยไปไปถ่ายละครแต่ร้อนร้อนร้อนมากหนูได้ไปถ่ายละครก่อนไปถ่ายแล้วร้อนหมดอ่ะก็เลยคิดซะว่าเดี๋ยวลองดูซิว่าที่เขาขายว่าอยากพาไปเที่ยวจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวก็รู้แต่เขาไปตอนเด็กเขาก็จำไม่ค่อยได้นะมันนานแล้วเวลาเขาไปกองเขาไม่ค่อยรู้สึกว่าเที่ยวอยู่แล้วเพราะมันก็จะจดจ่ออยู่กับแต่งหน้าเปลี่ยนชุดเข้าเซตอะไรเงี้ยต่อให้บางที่มันเป็นสถานที่เที่ยวอ่ะเราก็อาจจะไม่ทันได้แต่จริงๆอ่ะถึงแม้ผมไม่ได้ถ่ายบรรยากาศนั้นเราเชื่อว่ามีทีมงานพี่ๆที่เขาเล่นโซเชียลเขาก็ถ่ายพอเขาอยู่ตรงนั้นไงแต่มันก็จะเราไม่ได้ไปอยู่ตรงนั้นมันก็จะไม่เหมือนกันเนี่ยเพราะว่าสิ่งที่เราจะถ่ายคือหลังที่เราเลิกกองแล้วเขาอะเลิกกองแล้วเราก็จะเดินดูว่ายูจะพาเขาไปเที่ยวอะไรโอเคได้ได้แล้วในคอนเทนต์ใช่แต่ยูต้องถ่ายแต่เขาเดินลงรถเข้าไปแต่งหน้าเสร็จเขาไปทำงานแล้วยูก็ไปพักได้เสร็จพอเขาเสร็จยูก็ค่อยมารับเขาไปเที่ยวช่วงยูกลับบ้านพายยูก็ไปถ่ายเก็บฟุตที่บ้านยูต่อไปเลยฮะไปเยี่ยมน้องๆอยู่อะไรอย่างเงี้ยว่าระหว่างรอรับเขาเป็นยังไงพอรับวิกเก็ตหน้าล่อไปเขาต้องไปแตะมันละเขาได้ยามา2ตัวเดี๋ยวค่อยดูว่าไหนดีกว่ากัน
เขาชอบผิวแห้งค่ะบอกเขารอโปรเจกต์นี้แล้วนะนะคะทุกคนค่ะมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับหนูคนหาอยู่นี่เพราะหนูต้องไปทำงานอ้าวเอออะไรอ่ะอะไรเราตรวจเพราะว่าไม่มีการเคลื่อนไหวในไลฟ์ของคุณทำไมอะไม่เคลื่อนไหวอ่ะเราเป็นหุ่นนิ่งกันเกินไปเหรอเขาไม่หมายถึงว่าติ๊กต็อกเขาเออหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันนะยูดีติ๊กต็อกก็หาว่าพวกหนูไม่ขยับขยื่น คิดว่าเราเป็น AI เหรอคิดว่าเอาวิดีโอมาใช้เหรอไม่รู้สงสัยเขาเข่งขึ้นไงเขาโดนสอบเยอะอ๋อลูกสวัสดีผู้ใหญ่เดี๋ยวยูต้องไปลงในอีกช่องทางฮะลูกสวัสดีไปลงอีกในช่องทางแล้วกันใช่ช่วงนี้ TikTok เขาเข้มงวดครับเขาเปลี่ยน policy มาเพลงนี้เขาไม่ร่วมกับนี้แล้วหรือเปล่าพี่เขาบอกว่าหรอไม่เกี่ยวไม่คิดโดนเพราะเขาบอกนิ่งเกินไปค่ะมันบอกเราไม่เคลื่อนไหวในไลฟ์เลยเฮ้ยใจเย็นใจเย็นเคลื่อนไหวละนายยกเคลื่อนไหวสิเขาบอกให้พูดถึงสินค้าถ้าดึกไปเราจะไม่ไหวไงพวกเราจะไม่ไหวเดี๋ยวนี้เราแก่ดึกๆเริ่มแบบเราบางทีดึกๆเราก็อยากนอนดู TikTok เหมือนคนปกติ เราไม่อยากเป็นคนพูดเราไม่อยากเป็นผู้สร้างความบันเทิงเราอยากเป็นคนเสพบ้างอยากเป็นคนเสพบ้าง มันถึงวัยเราแล้วแหละ มันถึงไทมิ่งของพวกเราที่เราจะต้องพักบ้างหนูอยากนอนเสพ TikTok เหมือนพี่พีแล้วก็สนุกดีนะน่ารักดีนะเนี่ยดูไลฟ์คนอื่นเลยกันเนาะหนูนั่งดูเด็กๆแต่ชอบดูเด็กน้อยแล้วก็ดูสันลูกน่ารักพี่ดูช้างช้างอะไรมีคลิปช้างอะไรมาคะนี่ก็ตัวนี้ด้วยคาปิบาร่าชอบมากเลยน้องแบบน้องมึนมากเลยแต่พูดถึงที่ต่อมันเปิดโลกนะมันแบบมันมีอะไรให้เราดูเยอะมากมากได้ดูอัญญากับไอวะยูได้ดูไหมลูกพี่บีมเด็กผู้หญิงไม่ได้ดูเลยน่ารักมากน้องขาวแล้วก็กลมน่ารักดีค่ะดูตลอดเลยอยากรู้ทั้งสองชอบสัตว์อะไรอายุพูดถ้าชอบหมดนะครับหมาแมวไก่ไข่ปลาปลาไม่ชอบไก่ไข่ไข่ก็ไม่ชอบอันนี้มันชอบกินแล้วไม่ใช่ไก่ไก่หมาแมวลิงอะไรอย่างเงี้ยได้หมดตัวพวกแรคคูนเนี่ยวัวล่าสุดเขาบอกว่าเขาอยากเอาวัวมานอนด้วยไปดูคลิปมาใช่ไหมเอาวัวมาวัวที่มันแพ้มีวัวด้วยไม่ใช่หรอแพ้ก็น่ารักนะครับทุกคนแพ้หรือแกะไม่รู้ตัวเล็กๆอ่ะที่มันไม่ขนไม่ได้ฟูได้แพ้หน้ามันซื่อๆดีอ่ะผมว่า